ที่ด่านผ่านแดนถาวรนะคะแถวบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อวานเนี้ยเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเพราะว่ามีคนไทย9คนเนี่ยพยายามหนีตายจากบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งฝั่งปอยเป็ดประเทศกัมพูชาคือหลบหนีลักลอบปีนรั้วชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเอาชีวิตรอดนักท่องเที่ยวต่างชาติคนละ 1,500 นะครับยังไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าประกันภัยนะครับสิ่งนี้เลยเกิดคำถามว่ามันไม่แพงไปหน่อยเหรอซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่าจริงๆกิจกรรมก็ไม่เยอะถ้าราคานี้มันดูจะแพงไปนะคือวันนี้เรามีเรื่องราวของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเล่าให้ฟังนะ คือคราวนี้บอกเลยว่าคนไทยเนี่ยถูกหลอกไปทำงานกว่า200ชีวิตคุณเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเขาพอรู้ว่าถูกหลอกปุ๊บอ่ะเขาอยากหนีออกมาเขาใช้วิธีไหนรู้ไหมเขาจุดไฟเผาตึกเผาตึกเพื่อให้หนีกันออกมาหนีตายเผาตึกคาสิโนที่ปอยเป็ดใช่เพื่อหนีตายออกมามีรายงานว่าที่ด่านผ่านแดนถาวรนะคะแถวบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อวานเนี้ยเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเพราะว่ามีคนไทย9คนเนี่ยพยายามหนีตายจากบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งฝั่งปอยเป็ดประเทศกัมพูชาคือหลบหนีลักลอบปีนรั้วชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเอาชีวิตรอดแบบเขาจากฝั่งนู้นอ่ะพยายามกระเสือกกระสนมาฝั่งไทยนะคะหลังจากถูกกลุ่มชายชะกันไล่ตามทำร้ายร่างกายบางคนนะเห็นเขาบอกถูกฟันจนเลือดอาบพี่พศโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน1201พร้อมด้วยชุดควบคุมและชุดเฉพาะกิจได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานอรัญญประเทศลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือคือหนีตายกันมามากหลังจากที่ช่วยได้อะไรได้แล้วเขาก็เลยสอบถามว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาหลบหนีด้วยการวางเพลิงห้องนอนเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในระหว่างหลบหนีก็ได้เกิดกับปะทะกับผู้ที่เขาเรียกว่าผู้คุมนะซึ่งเป็นขบวนการค้ามนุษย์ที่โอ้คนไทยเขาบอกได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยที่ผ่านมามีเพื่อนคนไทยถูกยิงตายในตึกนี้แล้วนำศพไปทิ้งนอกพื้นที่จุดเกิดเหตุพวกตนก็ถูกซ้อมทำร้ายร่างกายบางคนถูกช็อตด้วยไฟฟ้าจนทนไม่ไหวถ้าไม่พากันวางแผนหนีก็จะถูกฆ่าตายเช่นเดียวกันน่ากลัวมากตอนนี้ทั้ง9อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อทำการรักษาแล้วนะครับหลังจากนี้จะประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายกัมพูชานะครับเพื่อหาสาเหตุที่คนไทยถูกทำร้ายร่างกายต่อไปนะครับเพราะในTikTokผมเห็นล่าสุดว่าเขาเหมือนมีผู้หญิงโทรคุยกับ call center แล้วเขาบอกว่าคุณก็เหมือนแบบกล่อมนะมันกล่อมพูดแล้วเขาบอกว่าทาง call center ที่หรอกถ้าฉันไม่ทำฉันก็โดนตัดมือฉันก็เลยต้องทำนี่แสดงว่าเป็นข่าวจริงนะไม่ตอนนี้มันมาที่กัมพูชาแล้วไงตอนนี้ต้องมีตอนนั้นจีนเขาไปช่วยที่พม่าแล้วไงตอนนี้มันมากัมพูชาคือมันหลอกพวกเราอ่ะมันมาหลอกทำหลอกว่าได้เงินไปเป็นล้านๆนะบางคนเขาบอกวันเป็น10ล้านเขาบอกว่าวันเป็น10ล้านใครโดนบ้างอ่ะนี่เขาบอกว่ามาด้านคนที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกก็คือคุณป้าคนนึงนะครับชื่อคุณป้าอภิรดีนะครับเป็นเจ้าของร้านชำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับออกมาร้องไห้เลยนะครับว่าโดนกองคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาระฟังดีๆฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่สัมภาระธนาคารผมอยากให้พี่ติดต่อเองอย่าโทรมาแล้วจ่ายเงินโอนเงินก่อนอย่าทำนะฮะเพราะว่าการหลอกโอนผ่านจากแอปเนี่ยไม่ถึง15นาทีถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีกว่า 70,000 บาทนะครับแจ้งความไปแล้วกว่าปีที่ผ่านมาเยอะขนาดของคุณป้าใช่เรื่องก็ยังเงียบนะครับไม่คืบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับกระคิดฆ่าตัวตายเลยนะครับคุณป้าก็เลยบอกว่าคุณป้าเนี่ยคนนี้ก็เลยเป็นวิธีของชาวบ้านนะเอาเตามาตั้งหน้าบ้านสับแช่งเลยสับแช่งคอลเซ็นเตอร์ทำหลวงขุนเขานางนอนนะครับจริงๆเขาบอกว่าคุณน้ำเนี่ยผมก็ติดพี่พศใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าพี่พศกลัวติดนะเพราะว่าอะไรถ้ากลัวเข้าไปติดในถ้ำเขาก็มีฤดูการท่องเที่ยวของเขาซึ่งจะให้เที่ยวเนี่ยคือบริเวณโถงที่2กับโถงที่3ซึ่งจุดท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสามารถจองเพจทางอุทยานถ้ำหลวงได้นะครับทางเว็บไซต์กรมอุทยานได้เลยนะครับก็เปิดให้ท่องเที่ยวกรุ๊ปละไม่เกิน10คนนะครับผม950นี่สำหรับคนไทยก็แพงนะถือว่าแรงอยู่ถือว่าแรงอุทยานอื่นประมาณ100-200เองมั้งบางทีก็คนละ50อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ค่าเข้านี่แหละนักท่องเที่ยวต่างชาติคนละ 1,500 นะครับยังไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าประกันภัยนะครับสิ่งนี้เลยเกิดคำถามว่ามันไม่แพงไปหน่อยเหรอซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่าจริงๆกิจกรรมก็ไม่เยอะถ้าราคานี้มันดูจะแพงไปนะคุณอัธพล
จริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติก็บอกว่าราคาที่ตั้งมานั้นก็ถือว่าไม่สูงนะเพราะว่าอุทยานเนี่ยไม่ได้นำเข้ารายได้ของอุทยานทั้งหมดแต่เราแบ่งเป็นแบบนี้1เราให้บุคลากรนำเที่ยว500ผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยเนี่ย350ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัย2คนคนละ100และผู้นำเที่ยวท้องถิ่น50บาทนำเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของกรมอุทยาน150บาทและนำเข้ากองทุนสวัสดิการถ้ำหลวง300บาทซึ่งจะนำไปใช้เป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเขาบอกว่าเป็นเงินค่าเตรียมการมีค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในถ้ำบริเวณด้านนอกที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ค่าประกันชีวิตเจ้าหน้าที่และบุคลากรนำเที่ยว